สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569 Soul Master นะคะที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวกรกฎนะคะในช่วงเดือนรอบพระจันทร์นี้นะวันนี้แจงเปิดกล้องมาด้วยนะก็ห่างหายหน้าตาไปนานนะก็ช่วงนี้แจงกลับมาไลฟ์แล้วนะคะเผื่อว่าใครสนใจติดตามก็เรียนเชิญนะคะจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ประกาศหน้าเพจเนาะยังไงก็ติดตามถามถ่ายดูไลฟ์แล้วก็ถามคำถามมากันได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสำหรับชาวกรกฎนะเดี๋ยวจดก่อนกรกฎในรอบพระจันทร์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ทำวิดีโอเนี้ยค่ะวันที่7มิถุนายนแล้วแต่ว่าขอเท้าความนิดนึงนะคะตอนที่มีนิวมูนในเจมินายในราศีเมถุนซึ่งจะเป็นเรือนที่ไรของคุณก็คือนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนที่12ของคุณนะคะหลายคนก็อาจจะมีโอกาสได้ทำอะไรที่มันแบบเบื้องหลังอะทำอะไรที่มันเป็นการคิดวางแผนมีการเริ่มต้นปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอยู่กับตัวเองอ่านหนังสือทำรีเสิร์ชมากขึ้นทำงานวิจัยมากขึ้นซึ่งสิ่งนั้นก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเรียนการขอโทษค่ะการเรียนและการทำงานของคุณนี่แหละค่ะเป็นหลักนะคะแล้วก็นิวมูนในรอบนี้นี่คือมันที่ผ่านมานะเดี๋ยวเท้าความนิดนึงเพราะจริงมันเลยมาหลายวันแล้วมันไปเกิดกับโอกาสเก่าๆที่ได้รับนะคะแล้วก็ซึ่งโอกาสนี้ก็มาจากกลุ่มเพื่อนคอนเนคชั่นของคุณด้วยซึ่งจะทำให้การเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้คุณมีความหวังความฝันแล้วก็รู้สึกกล้าจะทำมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยเหลือเป็นอย่างดีผู้ใหญ่เก่าๆก็วนกลับมาซึ่งสิ่งนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับงานประจำคุณนั่นแหละนะคะงานที่ทำอยู่หรือว่าเกี่ยวข้องกับแหล่งพลังงานพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้วันที่3มิถุนายนก็คือพุธเดินนำหน้าแล้วก็ทุกอย่างสิ่งหลังจากนี้มันคงจะโฟลว์มากขึ้นวันที่4มิถุนายนเสาร์เดินถอยหลังเสาร์เนี่ยตอนนี้คืออยู่ที่เรือนที่8ของคุณก็คือเรื่องการเงินสังเกตหรือเปล่าหลายคนนะตลอดเวลาที่ผ่านมาช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาบางคนน่ะสภาพคล่องการเงินน่ะอาจจะต้องรัดเข็มขัดมากกว่าปกติรู้สึกถึงการประหยัดอดออมหรือว่ามีภาระรับผิดชอบเยอะมากๆตอนนี้พอเสาถอยหลังค่ะปัญหาเก่าๆความท้าทายความ challenge เก่าๆเนี่ยวนกลับมาหาคุณได้เนาะก็อาจจะเป็นแบบเหมือนปัญหาที่เคยต้องแก้รายจ่ายที่เคยต้องมีประมาณนี้นะคะที่มันจะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ซึ่งหลักๆมันจะเกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยก็ได้ในเรื่องการเงินแต่ถ้าเรื่องความรักขอโทษทีเสียงหมาเห่าเนาะความรักนะคะมันก็จะเกี่ยวข้องกับบางคนนะที่เคยผ่านมาแล้วคุณรู้สึกถึงความเป็นคู่ความเป็นพาร์ทเนอร์แต่เขาเข้ามาเปลี่ยนคุณอย่างสิ้นเชิงแล้วบางครั้งเนี่ยคนคนนั้นมันจะมาแบบในเรื่องเซ็กส์เป็นหลักด้วยเหมือนกันนะที่ผ่านมาเนาะทีนี้เขาวนไปแล้วเขาวนกลับมาใหม่แล้วกลับมาปะกันแหมหรือว่ามาทำให้คุณรู้สึกถึงอินทิเมซี่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคทีนี้วันที่วันนี้วันที่7มิถุนาเนาะ13มิถุนายนดาวพุธเข้าสู่ราศีเมถุนก็คือเรือนที่12ของคุณแจ้งเข้าใจว่าคุณน่าจะมีได้โอกาสคิดอะไรบางอย่างเยอะมันเป็นการคิดการติดต่อการสื่อสารแต่ว่าทำอยู่เบื้องหลังหรือว่าอาจจะเป็นการทำงานให้คำปรึกษาแต่ว่า2โปรเจกต์ขึ้นไปนะคะในการทำอาจจะวุ่นวายมากๆในเรื่องของการเดินทางการเรียนการสอนการสื่อสารกับเพื่อนเก่าเพื่อนบ้านเครือญาติหรือว่าไปเรียนคอร์สสั้นๆเพิ่มเติมในช่วงเวลานี้แต่มันเป็นการอยู่เบื้องหลังนะยังไม่ประกาศออกสื่อโอ้ยฉันทำสิ่งนี้ค่ะอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วก็มองว่าอาจจะเดินทางเยอะก็ได้ในช่วงเวลานี้เนาะแต่ว่าถ้าจะเห็นพุทธมันก็ทำมุมมินิตรีโกนกับกระจุกนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ก็จะส่งเสริมคุณเป็นอย่างมากอาจจะเกี่ยวข้องกับการฮีลิ่งช่วยเหลือคนหรือว่าเกี่ยวข้องกับน้ำเกี่ยวข้องกับอาหารเสริมเกี่ยวข้องกับอะไรอะทุกอย่างที่มาจากน้ำเกี่ยวข้องกับ
งานศิลปะศิลปินพวกนี้ก็ทำได้ดีอยู่เหมือนกันนะทีนี้14มิถุนายนนะคะฟูมูนเกิดขึ้นใน Sagittarius ราศีธนูซึ่งเป็นเรือนที่ของคุณเรือนที่6ของคุณนะคะเวลาอ่านก็ต้องอ่านตะแคงนิดนึงเนาะนี่แหละคือสาเหตุที่ไม่อยากจะเปิดกล้อง ก็คือฟูมูนของคุณนะมันไปตกในเรือนที่6กับเรือน12หลายคนอาจจะมีการได้เปลี่ยนรูปแบบการทำงานงานประจำใหม่ๆหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกการใช้ชีวิตประจำวันของคุณนะคะเปลี่ยนไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพดูแลตัวเองมากขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นก็ได้ถ้าจะเห็นมันมี T square เกิดขึ้นในเรื่องของการความเชื่อเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลแบบนี้ด้วยเหมือนกันบางทีถ้าใครอยากจะเดินทางเพราะเรื่องงานช่วงนี้อาจจะยากนิดนึงก็ได้นะแล้วก็ฟูลมูนมันเป็นคู่สุขภาพกายสุขภาพใจมันเป็นคู่งานที่เราทำทุกวันกับงานที่แบบบริหารจิตใจของเราแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับพวกฟูลมูนมันอยู่ที่ราศีธนูดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนตอนนี้พฤหัสคุณอยู่ในเรือนที่10ก็คือมันจะเป็นการจบเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆที่ไปแนวการสอนการเดินทางการให้ความรู้การอะไรอีกล่ะความรู้เชิงลึกหรือว่าการสื่อสารที่มันเป็นข้อมูลเชิงลึกอะค่ะแล้วหรือว่าสิ่งที่คุณได้เริ่มทำครั้งนี้ค่ะโอกาสความสำเร็จชื่อเสียงคุณมาเต็มแล้วคุณก็กล้ามากๆที่จะทำสิ่งนี้แบบมั่นใจฉันทำได้แล้วก็มันมีไครอนกลุ่มด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นภาวะเหมือนถ้าเราต้องได้เริ่มทำสิ่งใหม่ๆแล้วไปให้ข้อมูลคนไปช่วยคนแบบเนี้ยจะดีกับคุณมากๆเลยนะคะโอเคถัดมา21มิถุนายนนะคะตรงนี้มีดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎก็คือเดือนตัวคุณเองแล้วต้องบอกว่าก่อนนี้นะบางคนจะแบบเก็บเนื้อเก็บตัวพลังงานตกอยู่กับตัวเองไม่ค่อยออกสื่อสักเท่าไหร่แต่พออาทิตย์เข้ามาสู่เดือนตัวคุณเองอันเหมือนของใจเองเนี่ยณตอนนี้อาทิตย์เข้ามาสู่เมถุนก็เริ่มที่จะออกหน้าได้ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยอยากจะออกหน้าเท่าไหร่ไม่ค่อยแต่งหน้านะตอนนี้ก็อาทิตย์เข้ามาเรือนที่1ของคุณเองก็เป็นภาวะที่คุณจะแบบออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้นะคะคนจะเห็นคนจะชอบแล้วก็มันเป็นการที่คุณให้คุณค่าตัวเองมากขึ้นด้วยนะมันเป็นภาวะที่คุณจะรู้สึกได้ถึงการอยู่กับบ้านการมีความแบบ feminine energy คือเป็นผู้หญิงมากขึ้นแบบรักสวยรักงามทำขนมทำอาหารแล้วจริงๆดาวอาทิตย์เป็นมาจากเรือนที่2ก็คือเรื่องการเงินคือคุณก็คือถ้าที่บอกว่าเป็นหลักการรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็เป็นการที่อาจจะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเคลื่อนที่เช่นรถราซื้อรถซื้อราหรือว่ามันมีช่องทางการหาเงินใหม่ๆเข้ามาหาคุณยิ่งคุณได้ออกสื่อคุณก็จะมีคนติดตามคุณมากขึ้นเท่านั้นนะคะจริงๆพฤหัสฉากอาทิตย์อ่ะมันเป็นมุมดีคือพฤหัสอ่ะเป็นดาวที่ดีแต่เวลามันทำมูลเสียหายเนี่ยบางทีคุณก็ต้องระวังในเรื่องของเหมือนรับปากเราทำไม่ได้ประมาณเนี้ยก็ระวังนิดนึงแล้วกันเนาะทีนี้22มิถุนายนศุกร์เข้าสู่เจมินีก็อยู่ใน12ด้วยก็ช่วงนี้น่าจะคุยหลายคนแล้วเป็นภาวะแอบคุยนะคะจะสัมผัสได้เลยว่าโอ้คนนี้อดีตชาติของฉันตามกันมาว่าไปอีกนะก็คือสื่อแบบผูกพันตามกันมาแบบอินเทนส์มากแบบชอบมากอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มันก็มีคนเข้ามาเยอะในช่วงเวลาเนี้ยแล้วมันทำให้คุณแบบใช้คำว่ารู้สึกถึงความเป็นครอบครัวกับคนคนนี้ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้คุยอยู่ยังแบบยังไม่ประกาศนะรอแบบหนึ่ง28มิถุนายนเนปจูนเดินถอยหลังอีกแล้วนะคะบางทีความเบลอความงงมันจะเกิดขึ้นมากกว่าเดิมหรือว่าความหลงของคุณมันไปตกในเรื่องของความเชื่อค่ะก็ต้องระวังนิดนึงเกี่ยวข้องกับความเชื่อเนาะตรงนี้นะ28มิถุนายนนิมูลเกิดขึ้นในราศีกรกฎก็คือตัวคุณเองคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณนี่แหละค่ะเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนการแต่งตัวนิมูลในกรกฎดาวเจ้าเรือนคือดาวจันทร์ก็อยู่ในตัวคุณเองมันก็คือต้องบอกว่านิวมูนรอบนี้มันฉากกับเนปจูนเนาะเพราะฉะนั้นน่ะหลายๆอย่างคุณก็อาจจะต้องแบบมีสตินิดนึงอ่ะอย่าหลงอย่าเบลอนิดนึงอ่ะมันจะมีความ
ความเชื่อคนง่ายความเบื่อเบื่องงอ่ะฉันช้อปปิ้งไปไม่ทันรู้ตัวจ้ะหรือว่าฉันจะไปคือต้องระวังเกี่ยวข้องกับพวกเหมือนความเชื่อนิดนึงอ่ะอย่าเชื่อเยอะความเชื่อทำเพจดูดวงอย่าบอกว่าเชื่อเยอะจริงก็อย่าเชื่อเยอะคือมันเหมือนกับตอนนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างทำคือระวังเรื่องการโดนหลอกเอาง่ายเนาะการเชื่อคนง่ายสื่อสารอะไรแล้วงงหรือว่าไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยมันเบลอๆเหมือนโดนวางยาอย่างเงี้ยระวังนิดนึงเนาะถัดมาวันที่5กรกฎาคมนะคะดาวอังคารเข้าสู่ราศีขอโทษพฤษภเดือนที่11ของคุณก็แอคทีฟมากเรื่องของพาร์ทเนอร์แต่เนี้ยอังคารพลูโตมันฉากกันคุณก็ระวังเรื่องการทะเลาะนิดนึงเนาะแต่คือพาร์ทเนอร์มันดีแต่มันก็มีคนที่ทำให้คุณแบบเหมือนต้องความรู้สึกของการขัดแย้งอ่ะพลูโตอังคารมันทะเลาะกันหรือว่าการใช้คำพูดตรงไปตรงมาการขัดกันน่ะซึ่งของคุณเกิดในเรื่องของการออกสื่อแล้วก็เกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์นะอันนี้ก็ระวังมากหน่อยเนาะทีนี้5กรกฎาคมพุธเข้าสู่กรกฎเป็นจังหวะที่ตอนนั้นจะสื่อสารจะพูดจะอะไรถึงคนจะเชื่อแล้วก็พูดอะไรก็ดูดีไปหมดเลยนะคะก็ได้เหมือนกัน13กรกฎาคมฟูลมูนในราศีมังกรแจ้งชัยชาตินี้ฟูลมูนเรือนไม่ต้องสนใจนะแจงนับของแจงเริ่มต้นใหม่เองเอาคร่าวๆเนาะอันนี้เป็นการอ่านคร่าวๆนะครับฟูลมูนในมังกรก็คือของคุณเองมันจะไปตกในเรือนที่7ของคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องของพาร์ทเนอร์ความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากพิเศษนิดนึงมันเป็นการจบเริ่มต้นใหม่บางทีคนที่เข้ามาแล้วคุยไปคุยมาเนี่ยบางทีมันแบบจังหวะเนี่ยเอาไงจะคุยต่อไม่คุยต่อดีซึ่งสิ่งนี้คนพาร์ทเนอร์ตรงนี้มันก็ตกไปในเรื่องของการเงินของคุณด้วยเนาะการเงินการเซ็กซ์หรือว่าทรานส์ฟอร์เมชันตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่ที่ไปก็คือบางทีแบบน่าจะเปลี่ยนอ่ะน่าจะเปลี่ยนไปได้ด้วยดีอ่ะคือมันเหมือนกับตกตะกอนแล้วว่าฉันจะเอายังไงกับคนคนนี้ดีประมาณเนี้ยมันก็เลยทำให้เราสึกว่าแบบใช่ไหมดีไหมไม่เอาดีกว่าเงี้ยมันมีแบบนี้เปลี่ยนแบบปุบปับฉับพลันด้วยจริงๆมันได้เงินดีนะแต่ว่าบางทีมันรู้สึกกดดันเป็นพิเศษอ่ะก็อาจจะมีการจบคู่พาร์ทเนอร์หรือว่าคุณส่วนหรือว่าความรักของคุณเกิดขึ้นได้ทีนี้22กรกฎาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีสิงห์ก็จริงๆควรทำชาร์ตแบบนี้เนาะน่าจะอ่านง่ายกว่าเดี๋ยวมันจะเอาใหม่มีมูลในราศีสิงห์เป็นเรือนที่3ของคุณก็เรื่องการเดินทางการสื่อสารการพูดคุยนะคะขอโทษฉันพูดข้ามใช่ไหม22กรกฎาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีสิงห์คือคุณเองก็คือมันเป็นเดินเกี่ยวข้องการเดินทางการสื่อสารเนี่ยแหละเยอะนะคะแล้วก็คือด้วยความที่อาทิตย์เข้าสิงห์คุณจะรู้สึกถึงเวลาคุณพูดอะไรคุณจะมั่นใจมากฉันเลิศฉันสวยฉันแบบฉันพูดแต่คนต้องฟังฉันนะมันจะเป็นแบบนี้เกิดขึ้นนะแล้วก็ถ้าเดินทางหรือว่าไปท่องเที่ยวสถานที่ก็อาจจะเป็นแบบที่หรูหราในเมืองอะไรเงี้ยนะคะก็ได้หรือว่าได้เรียนคอร์สที่มันแบบแพงๆอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่คนมันพูดกว้างอะนะตอนนี้ก็พูดประมาณนี้แล้วก็อาจได้เรียนรู้เยอะนะคะเรียนหลายๆวิชาเข้ามาด้วยกันพร้อมกับ28กรกฎาคมก็คือมันมีนิมูลเกิดขึ้นในราศีสิงห์ท่านจะเห็นก็คือแจงพูดผิดใช่ไหมขอโทษแจงพูดผิดอาทิตย์เข้าสู่ราศีสิงห์มันเป็นเดือนที่2ของคุณก็คือเรื่องของการหาเงินของคุณอะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นคิดสินค้าคิดเรื่องราวที่การหาเงินของคุณอะใหม่ๆที่มันจะเข้ามาคุณในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ถ้ามันจะต้องเปลี่ยนเพราะมันเปลี่ยนจากคู่จากวงสังคมจากคอนเนคชันของคุณน่ะที่มันอยู่ปุบปับว่าเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันเหมือนกับคือนิวมูนเกิดขึ้นในสิงห์แล้วทำมุมเล็งกับพลูโตในคู่ในพาร์ทเนอร์ก็คือ
บางทีระวังขัดคออ่ะมันคือคู่มันก็ดีนะแต่บางทีถ้าทำงานกันไปมันก็ต้องคุยกันให้มันเข้าใจอ่ะนะเพราะว่าบางทีมันจะมีความแบบขัดแย้งกันได้นะคะตรงนี้เนาะแล้วก็เหมือนมันจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอ่ะอาจจะต้องระวังเรื่องผลประโยชน์กันนิดนึงด้วยนะคะก็ถ้ามองแล้วในส่วนของชาวกรกฎเนาะถ้าในช่วงรอบพระจันทร์นี้ที่จังอ่านไปก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นภาวะการทำอะไรอยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงตัวเองการเปลี่ยนแปลงรายได้นะคะเป็นหลักนะคะแล้วก็คุณอาจจะมีคนเข้ามาในเรื่องความรักก็อาจจะมาหลายคนแล้วให้คุณได้ตระหนักว่าคนไหนกันแน่ที่คู่ควรกับคุณแล้วก็อาจจะเป็นภาวะที่ถ้าเป็นเรื่องงานก็คือมีความสำเร็จชื่อเสียง adversity นะ I accept that challenges are the best way to learn ก็คือบางครั้งอ่ะคุณก็รู้สึกหรือว่าเข้าใจได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนะคะว่าเฮ้ยบางทีอ่ะสิ่งที่มันยากมันท้าทายในชีวิตอ่ะมันคือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้อะค่ะก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงทำมาหากินเนาะก็คือต้องทำต่อไปอ่ะมันก็ยังเป็นช่วงที่ต้องทำอยู่นะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ถ้าพูดในเรื่องของการเงินนะคะการเงิน indecision ก็คือแบบ I use my intuition in all aspects of life ก็คือเชื่อเซนส์ของคุณได้เลยค่ะว่าคุณจะเอายังไงตัดสินใจยังไงมันมีการเริ่มต้นใหม่แต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันคือคุณเนี่ยเป็นคนที่กุมกุญแจเอาไว้อะเนี่ยคือเป็นคีย์สำคัญน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างสิ่งมันอยู่ที่ตัวคุณนะคะในเรื่องของการเดินทาง forgiveness คือมันเหมือนกับระวังสะดุดนิดนึงเนาะบางทีอาจจะแบบไม่ราบรื่นขนาดนั้นน่ะต้องขอความช่วยเหลือจากใครบางคนนะคะตรงนี้ในเรื่องของการเรียนนะคะhonesty ทุกอย่างสิ่งนะคะมันมาจากตัวคุณเองเช่นกันในช่วงเวลานี้ต่อให้จะมีพาร์ทเนอร์ที่ดีของคุณเท่าไหร่แต่ว่ามันเหมือนความสำเร็จคุณในช่วงเวลานี้ก็มาจากคุณเองนี่แหละนะคะแล้วก็ความรักนะทุกอย่างคนอยากจะรู้มากๆ acceptance I'm learning to accept the things that I cannot change ก็คือเราก็ต้องยอมรับคนอื่นๆในความยอมรับคนๆนั้นให้ได้นะคะบางคนอาจจะแบบเป็นพวก control freak เนี่ยแบบชอบควบคุมคำสั่งเพราะจริงๆถ้าถามกรกฎคู่ตรงข้ามก็ต้องเป็นมังกรใช่ไหมคุณก็อาจจะต้องยอมรับคู่ของคุณเนี่ยเขาอาจจะบอสซี่หน่อยชอบสั่งนะก็เป็นเรื่องที่เราก็อาจต้องยอมรับเรื่องนี้ให้ได้นะคะอันนี้ถ้าตามชาร์ตนะตามไพ่นะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะไปแล้วค่ะก็เดี๋ยววันไหนถ้ายังแต่งหน้าอยู่ก็จะมาเปิดกล้องโชว์กันนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ